มันอยากชนะแต่แค่คิดก็แบบโอ้กูชนะไงวะไม่น่าจะชนะใช้คำนี้ได้ป่ะเอออย่างนั้นแบบกูคุยกับใครทุกคนก็จะได้เหรอวะจะไหวเหรอใช่เจอใครไม่เจอเจอซิตี้อย่างเงี้ยเข้ารายการแล้วพอจะรู้อยู่เย้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะตื่นเมื่อกี้นี่เลยเมื่อสักไม่เกินบอกก่อนว่าตอนนี้3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งวันศุกร์ตอนแรกนัดกัน2ครึ่งด้วยผมหลับนี่ก็นั่งรอหน้าจอเลยนะว่าแบบจะมาเมื่อไหร่วะเออขอโทษไม่มาสักทีขอโทษจริงหลับแล้วไม่เป็นไรนั่งดูเกาหลีรอไปแล้วโอเคก็ยังดีที่มีอะไรทำพักผ่อนบ้างวันนี้วันศุกร์กลางคืนเราต้องพักผ่อนวันศุกร์กลางคืนแถมยังเป็นศุกร์สิ้นเดือนที่เงินเดือนออกแต่ไม่ได้ไปใช้เงินที่ไหนเดี๋ยวครับเจอเรา2คนแทนที่จะเป็นคอนเทนต์อื่นนะกลายเป็นเรื่องบอลไปแล้วมีแบบคนมาคอมเมนต์บอกว่าจัดรายการบอลเลยไหมไม่ก็จะดีหรอมันอาจจะดีในอนาคตแต่ว่าเนี่ยเหลืออีกไม่กี่แมตช์ไงก็เลยอยากจะคุยเรื่องบอลไปก่อนแล้วก็พอบอลจบค่อยมาคุยเรื่องอื่นกันก็ออกทะเลเป็นพักๆไปแต่ว่าหลักๆคือเรื่องบอลหลักๆมันก็คือเรื่องอื่นแต่ช่วงนี้มันมีบอลไงไม่หมายถึงของวันนี้สิอ๋อใช่ออกทะเลเป็นพักๆเห็นคุยทีไรก็ออกทุกรอบก็เมื่อกี้คุยกันอยู่ไงที่บอกว่าเรื่องเงินเดือนใช่ไหมยังไงไม่ใช่จากนี่คือพากลับแล้วเนี่ยยังไงจะบอกว่าก็เชลซีดูแบบไม่น่าจะสู้ได้หรือเปล่าแบบมีแต่คนพูดอย่างนี้คือดูจากฟอร์มนัดสุดท้ายที่ต้องถึงขั้นไปกราบไหว้สเปอร์นี่ก็ไม่แต่นัดนั้นอะไม่มีกองเต้นี่เรากองแบบว่าเราเพิ่งผ่ากองเต้ขนาดนี้เลยเหรอแบบเป็นเดอะแบกของทีมอะเพราะรอบที่แล้วมันก็เกป้าใช่ป่ะแต่ก็โทษเกป้าไม่ได้เว้ยเพราะว่าเอาจริงวันนั้นมันแย่มันก็ยิงดีมากอ่ะคือแล้วที่สำคัญลูกแรกแม่งโดนเด็กเก่ายิงอ่ะแบบโอ้โหเจ็บจี๊ดอย่างเงี้ยตลอดทุกครั้งเลยแม่งโดนเบอร์ทานตาวเล่ยิงคือเด็กเก่าที่อยู่กับเราอ่ะเราออกไปอ่ะแม่งแบบได้ดีทั้งนั้นเลยแลมพาร์ดก็ยิงเราทุกคนแบบได้ดีอ่ะเดอะบอยเงี้ยหรือแบบซาร่าลูกากูลูกากูเออแต่เห็นข่าวว่าลูกากูจะกลับมาเชลซีมันเป็นโรคอะไรชอบดึงเด็กเก่ามาตั้งแต่มาใช่ช่วงนี้มีข่าวเยอะมากอ่ะมีทั้งใครบ้างนะอาซาลูกากูวิลเลียนวิลเลียนนี่ไม่ต้องได้ไหมขอเขาไปคนหนึ่งวิลเลียนจริงๆแล้วแต่ลมเลยบางวันที่มันดีก็ดีบางวันที่ก็งงเลยนะมึงกูคือไม่ใช่กูไม่แบบรักวิลเลียนนั่นแต่กลับมาตอนนี้มันโหใช่ครับว่าหมดสภาพก็ไม่เชิงอ่ะแก่แล้วเออไม่คือถ้าเอาอย่างลูกากูมาดีกว่าป่ะใช่ว่ามึงวิลเลียนแล้วลูกากูเพิ่งเท่าไหร่28วิลเลียน32นะเว้ยเออโหวิลเลียนเกิดใกล้ๆกูเลยว่ะกูเกิด6สิงหาวิลเลียนเกิด9สิงหาเออมึงมีนักบอลที่แบบเกิดวันเดียวกับมึงป่ะกูรู้แค่มีคนแต่งเพลงที่เกิดวันเดียวกับกูใครอ่ะชื่อลิมสกี้คอร์สคอฟเฮ้ยชื่อคุ้นๆว่ะคนที่แต่งเพลงเชอร์เฮอร์ลาซาร์ดไฟออฟเดอะบัมเบิลบีอ่ะอ๋อใช่ไหมนั่นแหละเชอร์เฮอร์ลาซาร์ดแต่เขาเกิด18มีนา1882แล้วกูเกิด18มีนา1992 110 ปี ใช่โอ้โหสุดยอดอ่ะมีใครบ้างมีใครรอนแอตคินสันลิเวอร์พูลโคตรเก่ามันไม่มีใหม่ๆเลยเดี๋ยวนะกูจำได้มีคนหนึ่งเว้ยมึงรู้จักโรมันเวเดนเฟลเลอร์ป่ะโกดอนรู้จักเกิดวันเดียวมึงเหรอใช่เกิด6สิงหาวันเดียวกูเอานัดที่แล้วก่อนคือนัดที่แล้วอ่ะเปิด4จอเลยเนี่ยเพราะว่า PPTV มันฉายแมนซิตี้คือพ่ออ่ะดูอยู่แล้วปกติเวลามีบอลพ่อก็ดู PPT อยู่แล้วไงแล้วกูก็มีจอเชลซีจอลิเวอร์พูลจอเลสเตอร์ครบเลย iPad คอมมือถือกูดู2จอดูเลสเตอร์กับเชลซีแล้วก็อีกจอนึงกูเปิดแบบไลฟ์สกอร์แฟตสกอร์อะไรพวกเนี้ยพวกเว็บแจ้งผลนะเฮ้ยไม่ได้อ่ะทนไม่ได้เลยดูนะแต่ทำไมรู้ป่ะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เปิดไลฟ์สกอร์ดูเพราะว่าเวลาดูอะไรออนไลน์อย่างเงี้ยมันชอบ
มาเลทกว่าใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่กว่าไลฟ์สกอร์เออปรากฏว่าดู PPTV แม่งประกาศหมดจริงปะเนี่ยดู PPTV ประกาศให้กูหมดเลยใช่ใช่เพราะว่ามันจะแบบสดแมนซีใช่ป่ะแต่ว่ามันก็จะแบบเหมือนขึ้นจอข้างๆเวลาทีมไหนทีมอื่นยิงได้เพราะว่าทุกคู่มันเตะพร้อมกันแล้วมันลุ้นที่2 3เอ้ยที่3 4 5กันอยู่ไงเออแม่งก็แบบบอกเลยว่าโอ๊ยเมื่อสักครู่นี้แบบเชลซีเพิ่งจะโดนนำอะไรเงี้ยก็เอาเหี้ยชิบหายแล้วเออแต่ช่วงสเปอร์ยิงได้นี่คือแทบจะลงไปกราบตอนรอดแล้วกูรอดแล้วตอนสเปอร์ตีเสมอให้เนี่ยคือแบบโอ้ my god ขอบคุณมากถึงจะไม่แล้วตอนหลังที่มาเจอแบบใบแดงโดนไล่ออกเหลือ10คนนี่คือแบบเอาเลยเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะไม่ปลอดภัยจะพักสเปอร์ยิงอีกลูกโอเครอดแล้วดังนั้นกูดูพร้อมแฟนแมนยูเว้ยแม่งก็แบบแม่งก็อยากให้เลสเตอร์ได้ไปไงเออใช่คือมีคนรู้จักที่อยากให้เลสเตอร์ได้ไปเยอะมากเออแล้วก็ถ้าพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลอ่ะที่เหลือคือไม่มีใครอยากให้ลิเวอร์พูลไปเลยเพื่อนกลัวนะคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆกูนึกว่าลิเวอร์พูลคือแมนยูแบบทุกคนเหมือนไส้แบบไม่อยากให้ลิเวอร์พูลไปยิ่งกว่าเชลซีอ่ะคือมันเหมือนแบบอยู่ดีๆก็พลิกเหมือนแต่ก่อนคนจะชอบลิเวอร์พูลเยอะนะอย่างตัวกูเองกูก็รู้สึกว่ากูชอบลิเวอร์พูลใช่ใช่แบบลองจากเชลซีแต่ทำไมไม่รู้หลังๆมาถึงมีความรู้สึกนี้น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยกูอ่ะแค่รู้สึกว่ากูมีเพื่อนเชียร์ลิเวอร์พูลเยอะมากแล้วไอ้พวกเนี้ยชอบล้อกูเอ้าแบบมันเป็นอะไรมากป่ะจะต้องเขียนมาล้อกูทุกครั้งเลยล้อเชลซีอ่ะกูก็จะแบบอีพวกแฟนหงมึงจำไว้เขาอยากจะแบบเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับมึงว่าแบบแซวๆอะไรเงี้ยเห็นมึงเป็นผู้หญิงดูบอลหรอเออคิดในแง่นั้นเออนานล่าสุดอ่ะก็แบบมีคนเขียนมาแบบว่าวายวายวายเกือบไม่ได้ไปนะกูแบบมึงเป็นไรป้าถ้ามึงไม่ได้ไปแล้วกูเขียนไปวายวายวายอย่างงี้อะอะไรเงี้ยแบบไม่มีอะไรหรอกอันนี้คือแบบเล่นๆนะในชีวิตจริงก็ไม่ได้ว่าแบบเกลียดใครอะไรเออมันแค่จะมีโมเมนต์เล็กๆเวลาดูฟุตบอลแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบยอมไม่ได้อะไอ้มึงขอเล่าเรื่องอีกนิดนึงเมื่อกี้ด้วยความสงสัยว่าแบบมันมีใครเกิดวันเดียวกับกูหรือเปล่าวะแม่งมีคนนึงที่มึงน่าจะรู้จักแน่ๆเว้ยโรบินฟันเพอร์ซี่เหี้ยจริงหรอเกิดวันเดียวกับฟันเพอร์ซี่ฟันเพอร์ซี่เกิดวันเดียวกับกูไอ้เหี้ยไม่ชอบฟันเพอร์ซี่นะเออก็ไม่ได้เกลียดอ่ะมีนักเตะแมนยูไม่กี่คนนะที่กูชอบกูบอกเลยแมนยูกูมีแลนกิกกูชอบแลนกิกฮวนมาต้ากูเฉยๆว่ามาต้ากูชอบนะไม่งั้นมึงต้องย้อนไปถึงยุคแบบเบคแฮมแล้วนะนานไปเออจริงให้เจอมาดริดหรือปารีสในรอบชิงยังไม่เครียดเท่าเจอแมนซีเลยอ่ะพอมาดูอย่างเงี้ยมาดริดกับปารีสนี่คือเออปีนี้มันเป็นปีประหลาดอ่ะมึงดูแชมป์แต่ละลีกดิแอตมาดริดอินเตอร์ลีลรีวเออรีวแบบกูแบบ what รีวอ่ะเออคือทีมอื่นอ่ะยังไม่เท่าไหร่ลีกอื่นอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเมื่อ2วันก่อนมั้งพ่อกูเดินมาถามว่าอ้าวปารีสไม่ได้แชมป์ลีกหรอกูแบบอ้าวป้าไม่รู้หรอคือเป็นเรื่องใหญ่มากที่แบบพ่อกูช็อกเลยนะว่าแบบมันเป็นไปได้ด้วยหรอที่ปารีสจะตกไปขนาดนั้นทั้งที่มีแต่นักเตะที่แบบเออขุมกำลังเออราคาเท่าไหร่แล้วก็คือมันไม่ใช่ว่าไม่เก่งด้วยนะแต่ละคนเก่งมากแต่ว่าพอปอเชตติโน่ไปคุมอ่ะมันไปเล่นพวกแบบยิงได้แล้วรับอย่างเดียวอ่ะยิงแล้วลงไปอุดซึ่งมันไม่ใช่สไตล์แบบที่นักเตะปารีสแต่ละคนถูกสร้างมาป่ะวะปารีสมันต้องบุกแหลกแหกค่ายเออมันเหมือนตอนเชลซีที่เป็นทีมรับอ่ะเออกูแบบติดภาพเชลซีเป็นทีมรับมาตลอดเลยรอสวนบ้างหรือยิงได้แล้วอุดเอารถบัสไปจอดขวางอะไรเงี้ยสมัยนะมูเออแล้วพอมายุคคอนเต้ที่แบบมาปรับให้เป็นบุกอะช่วงนั้นมันก็แบบเบี้ยวเยอะเหมือนกันนะจนมาแบบยุคซารีที่ยิ่งหนักเลยปารีสนี่เพิ่งมาดูรายชื่อยุคนี้นี่ก็เอาเรื่องมึงแค่พูดชื่อเนมาร์กับเอ็มบัปเป้นี่ก็คือเรายังไม่รวมถึงดีมาเรียดีอามาเรียเออดีมาเรียมาโกเวลติเงี้ยแล้วก็มีเนี่ยจูเลียนแด็กซ์เลอร์เงี้ยเอ้ยโอเคนะแนวรับก็โหดนะแบบแลแวงคูซาว่าเงี้ย
ปาโบซาลาบีน่าเสียดายจริงจริงตอนเจอเชลซีก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่ากูว่ามันเป็นทีมที่แบบทำให้ดีได้จริงปาเล่นนี่แม่งไม่มีดวงครับอาจจะไม่ใช่ปารีสไม่มีดวงนะอาจจะเป็นโปรเชตติโน่ที่ไม่มีดวงที่แบบตั้งแต่อยู่สเปอร์เฮ้ยยังแค่นี่กูเพิ่งมาดูรายชื่อของลิวอะมันมีตัวที่กูรู้จักแบบแต่อ้อนแต่ออดหลายตัวเหมือนกันนะแต่อ้อนแต่ออดใช้คำจะน่ารักเชียร์จริงๆแบบกูรู้จักตั้งแต่เด็กๆอะอย่างกูไม่ได้ตามเลยนะทีมคือเพราะว่าปกติกูไม่ดูลีกนี้อยู่แล้วลีกเอิงอย่างที่กูบอกกูรู้สึกว่ามันเป็นลีกที่ผูกขาดทีมแชมป์อ่ะมันสมัยก่อนก็ลียง7สมัยรวดอย่างเงี้ยมายุคนี้ปารีส5สมัยรวดอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรอีกอ่ะลาลิก้ายังไม่ขนาดนั้นลาลิก้าก็ยังแบบผูกอยู่แค่แบบ2-3 ทีมแต่ว่า2ทีมอ่ะหลักๆบาร์ซ่ากับมาดริดใช่มั้ยมีปีนี้ที่แบบหลุดมาอาเลติโกนี่ขนาดกูเป็นแฟนมาดริดกูยังแฮปปี้เลยนะตามนี้ได้กูอยากให้แบบเปลี่ยนหน้าบ้างใช่อย่างเงี้ยมันสนุกบุนเดสจริงๆก็นั่นแหละที่เคยเล่าไปว่าทำไมคนเยอรมันถึงไม่ค่อยชอบไบเอิร์นมิวนิกถ้าไม่ใช่คนมิวนิกลิวเนี่ยมี2ตัวที่กูรู้จักแน่ๆอ่ะเนี่ยโชเซ่ฟอนเต้เคยอยู่โชเซ่ฟอนเต้เคยอยู่เซาท์แฮมป์ตันคือกูอ่ะชอบเซาท์แฮมป์ตันตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่แมทธิวและทีซีเอตอนกูยังไม่คือดูบอลเลยนะแต่กูแบบเห็นตราสโมสรมันแล้วแบบเก่าๆล้นๆเรียบๆดีอ่ะกูชอบจำง่ายแล้วทีเนี้ยแม่งก็ตกชั้นไปนานอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นใหม่ทีก็ยุคโจเซ่ฟอนเต้แหละขึ้นมาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่รู้จักในลิวนะกองหน้าทีมชาติตุรกีไว้ชื่อว่าบุลักยูมาร์ตอันนี้ไม่รู้จักสมัยก่อนตุรกีจะมีกองหน้า2ตัวที่แบบดังสุดของเขาอ่ะนะจะมีอุมุดบุลุดกับบุลักยูมาร์ตตอนเด็กกูบ้าบอลมากไงมึงก็รู้แล้วกูนั่งท่องตอนมันจะมีช่วงบอลโลกกูนั่งท่องชื่อเว้ยไอ้นี่ก็บ้าเกินอะไรกูไม่เคยไม่ค่อยได้ตามขนาดนั้นแล้วคือกูจะแบบเหมือนตามแค่เฉพาะทีมที่ชอบจริงๆซึ่งก็มีไม่เยอะไงแล้วมันก็มาแบบมาไปสองปีครั้งใช่ไหมมีบอลโลกสลับยูโรก็แค่นั้นก็เลยไม่ค่อยรู้จักมากยูโรรอบที่แล้วเนี้ยกูก็เชียร์โครเอเชียมึงจำได้มึงชอบอันเต้เรบิชใช่ไหมใช่เฮดวัตสกาเฮดวัตสกากูก็แบบไปตะโกนเชียร์กับเขาตอนนั้นตอนไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจมันเป็นแบบเหมือนอะไรสักอย่างที่สื่อถึงประเทศเขาอะวันนั้นอะไอที่ชิงอะกูก็เลยแบบว่านั่งดูกับเพื่อนเนี่ยแหละที่ชิงโครเอเชียกับปารีสก็แบบโหเสียดายมากเฮดวัตสกามันคือชื่อประเทศเลยโครเอเชียน่าจะเป็นภาษาเขาอ๋อเหมือนคนญี่ปุ่นเรียกตัวเองว่านิปปอนนิฮงอะไรแบบนี้นิฮงเข้าใจแล้วก็คือเป็นชื่อประเทศในภาษาเขาเหมือนคำว่าประเทศไทยกับไทยแลนด์อะไรเงี้ยพูดเราก็เนี่ยนึกถึงวันก่อนเพิ่งคุยกับพ่อเหมือนกันพอนี้พ่อก็บ้าบอล น้องชายก็บ้าบอลบ้ากันทั้งบ้านเลยมีแม่คนเดียวไม่ได้ดูพ่อทำไมวะไม่คุยกับพ่อเรื่องว่าแบบจริงๆมองไอ้เนี่ยที่เป็นดาวซันโวแต่ละลีกอะลองดูดิแบบทำไมเลวานถึงยิงไปได้ไงวะคนเดียว41ประตูคือต่อให้มึงตัดลูกโทษออกก็ยังเยอะมากอยู่ดีมันดูแบบดอมิเนตคนเดียวมากขนาดนั้นเลยอะหรือแบบโรนัลโดอย่างเงี้ยแต่พอมามองแบบพรีเมียร์ลีกอะมันไม่ถึงขนาดนั้นอะคือต่อให้เคนจะแบบว่ายิงเยอะมากแล้วก็แอซิดเยอะมากแต่ว่าพอดูจำนวนลูกเมื่อเทียบกับลีกอื่นๆแล้วมันไม่ได้เยอะเวอร์วังเพราะอะไรอย่างเงี้ยกูก็นั่งคุยกับพ่อว่าแบบจำนวนประตูเฉลี่ยแต่ละลีกจริงๆมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะแต่ว่าเหมือนพรีเมียร์ลีกมันยิงใกล้ๆกันอะแต่ละทีมไม่แค่มองว่าแบบมันเลยทำให้ลีกพรีเมียร์ลีกมันน่าสนุกหรือเปล่าคือมันกระจายกันเหมือนเชลซีที่ไม่มีติดท็อป10ยิงประตูสูงสุดเลยอ่ะเฉลี่ยมากแต่ว่ามันโคตรเฉลี่ยกันเลยในทีมแบบเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบไหนดีกว่านะเพราะว่าถ้ามึงมองจริงๆอ่ะมันก็มีคนที่มาหมายถึงว่าตำแหน่งหน้าเป้าตำแหน่งกองหน้าตำแหน่งหน้าที่ยิงจริงๆแต่ทำไม
ทีมอย่างแบบเชลซีอย่างนี้คนยิงเยอะกลับไปเป็นแบบอาจจะเป็นแบบมาร์กอสอลองโซมันเป็นชีเวลอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบใช่เหรอวะไม่ใช่หน้าที่คือเก่งนะแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่หรือเปล่าแล้วกองหน้าทำอะไรอยู่คือเอาทางที่ดีอ่ะกูอยากให้กองหน้ายิงได้จำนวนหนึ่งแล้วก็กระจายไม่ใช่แบบกระจายหมดเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบคำถามมันย้อนกลับมาที่ว่าแล้วอย่างนี้ปัญหาของเชลซีก็คือกองหน้าใช่ไหมใช่ตัวจบสกอร์ถูกต้องอืมแล้วมันจะแก้ยังไงดีหลังจากนี้ซื้อตัวที่มันถูกต้องจริงๆกูว่าแบบที่ซื้อมา 2-3 ปีตอนแรกอะรู้สึกว่าเหมือนจะดีกันเลยนะอย่างแบบเมาส์หรือว่าพูลิสิกอะแต่ว่าหลังๆมาก็แบบดรอปหมดเลยมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ยิงประตูแล้วมึงดูแวนเนอร์มึงดูมันโดนยึดประตูคืนกี่ลูกยิงอย่างเยอะแต่ล้ำหน้าหมดเลยนี่กูนึกถึงโมราต้าเลยนะเออจอมล้ำหน้าทุกรอบจอมล้ำหน้าแบบอ่ะแล้วมึงคิดว่าเสาเนี่ยจะจัดตัวไงก็เหมือนเดิมป่ะเขาจัดตัวเหมือนเดิมตลอดเว้ยถ้าเขามีคนที่เขาต้องการอย่างอ่ะถ้าสมมุติเมนดี้กับกองเต้กลับมายังไงก็มี2คนนี้มีแวนเนอร์แน่นอนแล้วก็แบงก็ไม่ถอดซึ่งกูไม่เคยเข้าใจเลยว่าแล้วมึงมีชิรูไว้ทำไมในเมื่อเขายิงเยอะขนาดนั้นแล้วก็จบสกอร์ได้ทุกอย่างแบบไว้ใจได้คือมีประสบการณ์ในลีกนี้โอเคถึงแม้ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็จริงแต่ว่ามึงก็เจอทีมจากอังกฤษอยู่ดีใช่ไหมแล้วความเก่าเกมอ่ะกูว่ายังไงชิรูก็เก่ากว่าแวนเนอร์แล้วกูไม่เคยเข้าใจเลยว่าเขาเปลี่ยนตำแหน่งอื่นได้แต่เขาไม่เคยเปลี่ยนแวนเนอร์ออกเลยคือมึงให้โอกาสอะไรขนาดนี้คือกูเนี่ยตอนแรกเลยนะพูดจากใจเลยคือเชียร์เชลซีก็จริงแต่ว่ากูลุ้นให้แมนซีได้แบบควอดรูเปิลแชมป์อ่ะ4ถ้วยแม่งไปเลยมันจะง่ายมากเลยถ้าเชลซีไม่ได้เข้าชิงคือเชียร์ซิตี้เต็มที่ใช่คือกูนี่คิดแบบเป็นซิตี้มาตลอดแม้กระทั่งตอน FA อ่ะรอบรองที่เราเจอซิตี้แล้วเราชนะจริงๆตอนนั้นกูอ่ะเชียร์ให้ซิตี้เข้าเหรอด้วยซ้ำไม่เพราะกูมั่นใจมากว่าซิตี้อ่ะจะได้พรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแล้วกูอ่ะอยากแบบเห็นสักครั้งหนึ่งที่จะแบบมีทีมที่ได้4แชมป์อ่ะมึงนึกออกป่ะมันไม่เคยมีอ่ะแล้วกูรู้สึกว่าซิตี้แม่งเป็นทีมเดียวที่มี potential มีความสามารถมีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะได้4ถ้วยเลยพี่เมีย FA คาราบาวแล้วก็อันเนี้ยยูฟ่าแต่ว่าตอนหลังมันแบบอะไรวะ FA ไม่ได้เออแต่ได้คาราบาวใช่ไหมใช่เออได้คาราบาวก็เป็น2ตั้งตอนนี้2แล้วคือถ้าได้ยูฟ่าก็ทริปเปิ้ลแชมป์นึกถึงปีนั้นที่สเปอร์แพ้ไอ้ที่ได้ที่2อะเพราะว่าเชลซีชนะแล้วเลสเตอร์ได้แชมป์คุณนี่แบบตอนนั้นน่ะนักเตะเขาเรียกว่าอะไรนะ Man of the Match ของเลสเตอร์คือเอเดนอาซาร์พอมารอบนี้ Man of the Match เราคือแกเรตเบลไม่รู้สึกแฮปปี้เดี๋ยวมึงรอดูถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเคนออกนะเบลมาแน่นี่ขนาดเบลลงน้อยเบลยังยิงตั้งเยอะนะลงสำรองตลอดอะแต่เบลก็ได้ยิงตลอดเลยหรืออย่างคาวานี่คาวานี่ลงสำรองแต่ยิงตลอดเลยกูอยากได้คาวานี่กูอยากได้คาวานี่ตั้งแต่แม่งอยู่นาโปลีแล้วคาวานี่เก่งเออไม่แค่มองว่าฤดูกาลหน้ามันน่าจะมีแบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนดาวซันโวบ้างอ่ะกูว่า มันต้องเปลี่ยนแล้วแหละซึ่งมันจะเป็นกูมองไว้ว่า2คนนี้เนี่ยมีโอกาสมากเฮ้ยกูฝนตกแล้วเย้กูแสบมันไปจากบ้านกูแน่แน่เออบ้านอยู่ไม่ไกลกันมากป่ะอ่ะพูดจริงก็อยู่คนละจังหวัดนะมึงนี่มันคนสมุทรสาครผู้ฉีดวัคซีนครบแล้วใช่มึงรู้ได้ไงวะอ้าวก็เห็นโพสต์อยู่เป็นไงบ้างอาการโอ้พอฉีดวันตอนฉีดเข็มแรกอะมันง่วงเว้ยแต่กูแบบนึกว่าแบบกูง่วงของกูเองวันที่ไปฉีดเข็ม2นอนเต็มที่เลยแล้วก็ไปฉีดพอไปฉีดปุ๊บประมาณกลับมาไปแต่เช้าเลยไปประมาณ9โมง ฉีดเสร็จประมาณ10โมงครึ่ง11โมงประมาณเนี้ยขับรถกลับบ้านมาใช่ไหมกินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บทำงานได้ 2-3 ชั่วโมงหลับไปซะ
บบมันง่วงจนแบบขอพับแบบมึงแบบอย่างนี้เลยอ่ะไอ้ยะกูก็เลยนอนก็ได้วะก็ไปนอนปุ๊บตื่นมาอีกทีหกโมงเย็นนี้สุดเออคนง่วงมาดูกันว่ากูจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะคะจริงๆเนี่ยแผนพังไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าตั้งใจว่าปีนี้จะไปเยอรมันจริงเหรอเออปีที่แล้วอ่ะจองตั๋วจองทริปไปเกาหลี10วันตอนเดือนเมษาอันนั้นก็แคนเซิลแล้วก็ปีที่แล้วตั้งใจจะไปสิงคโปร์ด้วยตอนสิ้นปีล่มปีนี้จะไปเยอรมันล่มช่วงนี้นี่วางแผนที่อะไรไม่ได้เลยแล้วก็แบบเคยเก็บเงินไว้สำหรับจะไปเที่ยวเก็บเงินระยะยาวนิดนึงแหละว่าอยากไปเที่ยวตุรกีวางไว้ว่าปีหน้าอะไรเงี้ยอาจจะไปทำไมมึงอยากไปตุรกีวะคือแม่กูอ่ะเคยไปตุรกีมึงอยากไปตุรกีไปทำไมวะไปเที่ยวไงก็สวยดีออกที่เขาแบบไปขึ้นบอลลูนไปดูพวกแบบพรมลายสวยๆแบบรถแม่กูซื้อพรมกลับมาให้กูเลยเนี่ยเออคืออยากไปอย่างนั้นนะแต่ว่ามันใช้เงินเยอะเพราะว่าแต่ก่อนเราอยู่ยุโรปไงการเที่ยวยุโรปมันเป็นเรื่องง่ายมากค่าตั๋วบินไปอิตาลีแบบ20ยูโรอะไรเงี้ยถูกมากหรือนั่งรถไฟไปทุกอย่างมันง่ายไปหมดพอถึงเวลาที่อย่างเงี้ยเราจะไปยุโรปทีมันกลายเป็นเรื่องยากมากๆที่มันต้องเสียเงินเยอะเพราะงั้นก็เลยต้องวางแผนดีๆเก็บเงินอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเจอโควิดปั๊บงานแคนเซิลหมดโอ้โหนี่คือควักเงินเก่ามาใช้อยู่นะเงินเก็บอ่ะนี่แหละชีวิตนักดนตรีไม่ใช่มึงคนเดียวเนี่ยกูก็คล้ายๆกันไม่อะคือข้อดีคือมึงยังมีงานประจำอ๋อก็ถูกที่มันไม่ได้แคนเซิลไปใช่ไหมแต่คือของกูอะนึกภาพว่ากูลงแคนเซิลไปอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่า20คอนเสิร์ตตั้งแต่มีโควิดมาจนถึงปัจจุบันบวกไปถึงอนาคตเนี่ยก็มีเกิน20คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนึงกูได้แบบสมมติว่านะแบบคอนเสิร์ตละหมื่นอะกูหายไป 200,000 แล้วนะอะก็ถูกก็ถูกเออมันเยอะมากเลยนะเพราะงั้นเชลซีช่วยชนะหน่อยอย่างน้อยก็เป็นความสุขเล็กๆในชีวิตกูไม่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากกูจำได้ตอนชิงยูฟ่าตอนนั้นมึงได้ดูปะ2012เออตอนที่เราเจอบาเยิร์นน่ะมึงแล้วปีนั้นน่ะคือพอได้แชมป์ปั๊บอ่ะกูไปสแตมฟอร์ดบริดจ์เลยเฮ้ยจริงเหรอเออเพราะว่าปีนั้นกูต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ลอนดอนพอดีเอ้ยไปที่อังกฤษแล้ววัน2วันสุดท้ายอ่ะคืออยู่ลอนดอนเฮ้ยตอนนั้นมึงทำงานแล้วหรอไม่กูยังอยู่ปี3กำลังจะขึ้นปี3แล้วเหมือนเล่นวงที่สิงคโปร์แล้วเขาก็มีทัวร์คอนเสิร์ตที่อังกฤษกันคือไปเมืองอื่นไปเชลตันแฮมไปลิชฟิลด์อะไรเงี้ยเมืองเล็กๆแล้วพอตอน2วันสุดท้ายอ่ะเขาก็พาขึ้นมาลอนดอนแบบใครอยากมาลอนดอนมาเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบินกลับจากฮีทโรโอเคก็ไปวันแรกก็เดินเที่ยวลอนดอนปกติใช่ไหมแล้ววันบินกลับอ่ะคือบินกลับเที่ยงต้องไปถึงสนามบินอ่ะแล้วมึงคิดดูว่ากูแบบใจขนาดไหนที่แบบกูจองบัตรตั้งแต่อยู่สิงคโปร์อ่ะคือจองทัวร์รอบแบบ9โมง10โมงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทัวร์สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็แบบรีบๆๆทัวร์มันจะพาทัวร์ในสนามแล้วก็มีมิวเซียมมีช็อปอะไรเงี้ยแล้วกูก็ต้องรีบไปกลับไปสนามบินคือโหแบบแล้วประเด็นคือเป็นการไปยุโรปของกูครั้งแรกเลยไปคนแล้วประเด็นคือเพื่อนอะคนอื่นแม่งไป สนามเอมิเรตกันหมดเพราะว่าเอมิเรตสเตเดียมอะมันอยู่กลางเมืองแล้วมันก็สวยกว่าใหม่กว่าเหมือนว่าเป็นที่ท่องเที่ยวปกติอะเออเพราะงั้นเพื่อนแม่งไปเอมิเรตกันหมดแล้วกูอะไปสแตมฟอร์ดบริดจ์ที่อยู่เกือบจะหลุดลอนดอนอะกูไปคนเดียวคือแบบลุ้นมากแล้วก็ทัวร์แบบเร็วๆคือเขาก็พาทัวร์ในสนามนะว่าแบบเอ้ยห้องนี้คือห้องอะไรเนี่ยโต๊ะคอนเฟรนซ์อันนี้ล่าสุดคนที่นั่งคือแฟงลำผานะแล้วพอเขาให้ไปลองนั่งกูนี่วิ่งไปนั่งคนแรกเลยแบบเอ้ยกูได้นั่งตูดต่อจากแฟงลำผานะอะไรเงี้ยเออแล้วแบบพอถึงเวลาแบบที่เขาปล่อยให้มาเดินมิวเซียมด้วยตัวเองแล้วอะคืออันนั้นคือกูไม่มีเวลาแล้วอะกูวิ่งรอบๆมิวเซียมเนี่ยถ่ายรูปกดเข้าช็อปก็แบบเหมือนหยิบเสื้อคว้าเสื้อมาคว้าของมาที่ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วอ่ะเออพวกฮูดดี้แล้วก็เสื้อที่เพิ่งได้แชมป์พอดีมันจะเป็นเสื้อแบบที่เป็นลายสีทองเออมันเป็นรุ่นแชมป์เลยฮูดดี้ก็เป็นรุ่นแชมป์เหมือนกันก็ซื้ออันนั้นอ่ะแล้วก็รีบไปสนามบินคือเป็นการทัวร์สแตมฟอร์ดบริดจ์ที่เป็นประสบการณ์สุดยอดมากในชีวิต
ครูใช้ปีปฏิหารได้ไหมคือเฮ้ยตัวท็อปที่สุดของเชลซีแล้วนะปีนั้นอ่ะก็ใช่แต่ว่าโค้ดอ่ะแบบเป็นโรเบโต้เดมาติโออ่ะเออซึ่งแบบก็ชั่วคราวเออแล้วปีนั้นรู้สึกเชลซีในลีกก็ไม่ค่อยดีป่ะจำไม่เฮ้ยมันต้องอย่างเงี้ยแหละคนเราจะดีทุกอย่างไม่ได้เว้ยเออก็ถูกเดี๋ยวขอดูปีนั้นพรีเมียร์ลีกเราที่6กับมึงเราที่6เลยนะมึงจริงๆไม่ควรจะได้ไปยูฟ่าปีถัดไปด้วยซ้ำเออแต่เสือได้แชมป์ไงเทศาสตร์แล้วก็ FA ครับอ่ะเราก็ได้แชมป์วีอ่ะไม่คิดว่าจะได้2แชมป์อ่ะมึงจากโรเบโต้ดีมาเตโออ่ะกูไม่คิดเลยว่าจะได้โหยทำไมเล่นไปปีที่แล้วกูไม่คิดว่าจะได้ FA เหมือนกันเฮ้ยปีแล้วกูหมายมั่นปั้นมือนะเว้ยไม่กูไม่คิดว่าลัมพาร์ดจะทำได้แต่ก็ทำได้พอด็อกบาหม่งเข้าอ่ะตอนต่อเวลาด็อกบาทำเสียจุดโทษไอ้ยะแล้วกูว่าแบบไม่ได้แล้วเออเดชบุญปีนั้นก็คือก็สมกับเป็นปีที่เช็คอ่ะกูว่าแม่งเก่งสุดในชีวิตกูที่ดูมาไอ้ยะอืมโหแม่งเซฟได้แล้วแม่งไปเซฟในจุดโทษกูแบบโกรธมากตอนที่เช็คย้ายไปอาร์เซนอลกูบอกเลยตอนนั้นเป็นช่วงชีวิตที่กูแบบจริงโกรธเชลซีมากว่ามึงปล่อยไปได้ยังไงใช่ใช่กูอะไม่โอเคที่แบบปล่อยให้ทีมไหนคือไม่ว่าจะปล่อยให้ทีมไหนไม่ต้องปืนก็ได้อะกูยังเซ็งเลยอะแม่งปล่อยแบบตำนานกำนำนานใช่มันดูเป็นคนเอ้ยมึงสังเกตดีๆแทบไม่มีใครแขวนสตาร์ในเชลซีเลยเนี่ยลัมพาร์ดไม่มีใครจบชีวิตการเล่นฟุตบอลเออทำไมที่เขาคือตำนานเช็คเออไม่เออแล้วกูอ่ะสังเกตว่ามีแต่คนพูดว่าอยากจะแขวนใช่สตาร์ทที่นี่นะใช่แต่ไม่มีใครได้แขวนเลยคือข้อดีที่โอเคเชลซีทำก็คือเอาเขากลับมากันทั้งนั้นเลยลัมพาร์ดนี่ปีเตอร์เช็คได้กลับมาหรือว่าแบบด็อกบาก็มีช่วงที่กลับมาบ้างเงี้ยแต่ว่าทำไมมึงไม่ให้เขาจบอาชีพการเป็นนักเล่นที่นี่วะคือมายึกยักเรื่องสัญญาแล้วก็ไม่ให้เขาลงจนเขาต้องก็พูดยากว่ะถ้าอยากจะแขวนสตาร์ที่นี่ก็อาจจะต้องทำใจหรือเปล่าว่ามึงแก่แล้วนะแล้วก็จะไม่ได้ลงถ้ามึงอยากลงมึงอาจจะต้องไปทีมเล็กเหมือนที่แบบอ่ะเคฮิลตอนนี้ก็ไปอยู่ทีมเล็กหรือว่าก่อนหน้านี้เทอร์รี่ลัมพาร์ดอะไรก็เหมือนเอ้ยแต่ลัมพาร์ดนี่ไม่ได้ว่ะไปแมนซีกูแบบช็อกยิงเราด้วยไว้วันเสาร์จบแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงดีกว่าวันนี้แค่นี้แล้วกันได้วันเสาร์รู้กันตีสองวันอาทิตย์สอนเช้าโอเคลาทุกคนครับเจอกันอีกทีสวัสดีบ๊ายบายโชคดีมีใช้โชคชัยมีโม